กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการนี่พัชรินยังอยู่กับรถแต่งของฟีโน่รุ่นใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะมีอะไรตื่นตาตื่นใจในบูธของยามาฮ่าอีกอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมเลยค่ะมิโอ125รุ่นยอดนิยมของน้องๆวัยรุ่นตอนนี้เลยนะคะมาพร้อมกับช่วงของฟุตบอลโลกในปีก่อนแล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้ใช้กระบอกสูบแดซิลซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของยามาฮ่าค่ะขอบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นหัวฉีดรุ่นแรกของยามาฮ่ารุ่นนี้ใช้ระบบเกียร์แล้วก็มีหัวฉีดด้วยนะคะเป็นรุ่นแรกจริงๆค่ะคุ้มเงินคุ้มงานแล้วก็คุ้มนานต้องสปาร์คนาโนรุ่นนี้เลยค่ะถูกใจน้องๆชาวต่างจังหวัดค่ะนะคะเป็นรุ่นที่โอ้โหใครๆก็ชอบกันละค่ะ135 cc เลยนะคะ Nuvo Elegance ค่ะและรุ่นนี้นะคะน้องใหม่สายปิ้งของเรา Yamaha Fiore ค่ะระบบหัวฉีดเต็มสูบนี่เลยต้อง Fioreปีนี้นะครับมอเตอร์โชว์นะฮะซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่จัดที่เมืองทองนะครับและเราก็มีความยินดีนะฮะบูธถือว่าเป็นบูธขนาดใหญ่นะเท่าที่เราเคยจัดมาครั้งนี้ก็จะเป็นบูธที่ใหญ่ที่สุดนะฮะและในวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวนะครับบูธแล้วก็ท่านก็จะสังเกตเห็นนะว่าคอนเซ็ปต์ของปีนี้เนี่ยเราใช้คำว่า the art of technology นะครับ Yamaha the art of technology ซึ่งก็เป็นครั้งที่เรานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหัวฉีดใหม่นะ YM7 นะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าล้ำสมัยนะครับในการที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันอย่างเต็มที่นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะสามารถที่จะขับขี่ได้ถึง51กิโลเมตรนะต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผมคิดว่าน่าจะประหยัดน้ำมันที่สุดนะในออโตเมติกในปัจจุบันนะนอกเหนือจากนั้นเรายังมีเทคโนโลยีอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดอะซิลนะซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์นะที่มีประสิทธิภาพนะสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Nuvo Elegance นะฮะ Mio 125หรือจะเป็น Fiore ก็ตามเนี่ยนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกันนะนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องของดีไซน์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับอยู่แล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีหรือว่าอาร์ตในการดีไซน์ของ Yamaha นั้นก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นตัว Fino เองนะปัจจุบันเราก็มี Fiore นะครับแล้วก็มี Mio 125ซึ่งเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับผมคิดว่าในบูธของเรานะฮะสามารถท่านสามารถชมบิ๊กไบค์อีกมากมายนะครับซึ่งเป็นรถที่นำเข้านะไม่ว่าจะเป็น R1 T Max น
นะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากพอสมควรนะฮะและสุดท้ายนะครับตัว EC03 หรือรถไฟฟ้านะครับซึ่งเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะซึ่งปัจจุบันทางญี่ปุ่นก็ได้ทำตลาดอยู่แล้วนะเป็นการขายในตลาดนะไม่ใช่คอนเซปต์คาร์อีกแล้วนะครับเพราะคอนเซปต์ไบค์นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คงจะต้องดูต่อไปนะฮะว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ให้ประชาชนทั่วๆไปนะครับมาสัมผัสดูว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของแอสเซสซอรีส์นะฮะอีกมากมายนะครับที่เราโชว์อยู่ในงานนะก็อยากให้ทุกเชิญชวนนะฮะทุกท่านมาชมงานบูธของ Yamaha นะแล้วกิจกรรมด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะวันที่5นะครับเมษาก็จะเป็นวันที่ Yamaha จัดกิจกรรมนะก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์เราจะมีคอนเสิร์ตนะครับศิลปินมากมายนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านมาชมนะครับขอบคุณครับนะคุณผู้ชมค่ะมันนุ่มจนน่านอนอย่างนี้สำหรับ Fiore Worship ใหม่รถแต่งแบบนี้เลยนะคะมีให้ชมกันในงานมอเตอร์โชว์แน่นอนและคุณผู้ชมก็ได้ชมแน่นอนจากรายการของเราค่ะแต่ตอนนี้จะไปพบกับช่วงต่อไปต้องไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ